เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรธัญวัฒน์กมลวงศ์วัฒน์ผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลค่ะวันนี้ท่านจะมาขออภิปรายรับทราบรายงานของคณะกรรมการวิสามัญนะคะพิจารณาการศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนและการกระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศสภาผู้แทนราษฎรค่ะหลังจากที่ท่านได้อ่านรายงานฉบับนี้นะคะท่านมีความเห็นด้วยทุกประการนะคะแต่อยากจะมีความเห็นเพิ่มเติมไปนะคะเพราะว่าท่านยังพบว่ายังมีส่วนที่ขาดหายไปและเป็นส่วนที่สำคัญมากๆเลยค่ะท่านประธานมีอยู่2ประเด็นด้วยกันนะคะประเด็นที่1อย่างที่คณะอย่างที่ท่านคณะกรรมการได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้นะคะเกี่ยวกับข้อเสนอบทนิยามของคำว่ากระทำชำเราค่ะมีการแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งอยู่ในหน้าทมท.นะคะของรายงานฉบับนี้นะคะโดยใช้ข้อความนี้แทนค่ะมาตรา1วงเล็บ18การกระทําชําเราหมายความว่าการกระทําเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทําโดยใช้อวัยวะเพศหรือสิ่งอื่นใดของผู้กระทําหรือของผู้อื่นล่วงล้ําอวัยวะเพศทวารหนักหรือช่องปากของผู้อื่นหรือของผู้ที่ถูกกระทํานะคะหรือของผู้กระทําท่านอยากให้คณะกรรมการนะคะเพิ่มเติมไปด้วยว่าให้หมายรวมถึงอวัยวะเพศที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงนะคะของบุคคลข้ามเพศค่ะเพราะหากผู้หญิงข้ามเพศหรือผู้ชายข้ามเพศนั้นโดนข่มขืนนะคะศาลจะตีความเรื่องนี้อย่างไรคะเพราะนับว่าในบทบัญญัติของกฎหมายของคณะกรรมการนั้นขาดหายสิ่งตรงนี้ไปค่ะและโทษของการข่มขืนการกระทำชำเรานั้นนะคะก็อาจจะเป็นเพียงแค่การลงโทษการทำร้ายร่างกายค่ะท่านได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้หญิงข้ามเพศหลายครั้งนะคะเกี่ยวกับประเด็นนี้แล้วก็ประเด็นนี้เนี่ยมีการถกเถียงกันมากในสังคมนะคะเพราะพิจารณาคดีแล้วเนี่ยก็มีการตีความกันว่าเป็นเพียงแค่แผลเป็นในจากการผ่าตัดนะคะจึงทำให้ผู้ที่ถูกผู้ที่กระทำผิดเนี่ยได้รับโทษเพียงแค่การทำร้ายร่างกายค่ะเพราะฉะนั้นท่านสามารถบอกได้เลยนะคะว่าบทบัญญัติอันนี้ไม่ได้ปกป้องดูแลบุคคลข้ามเพศค่ะบุคคลข้ามเพศหมายถึงอะไรนะคะบุคคลข้ามเพศคือมีจิตสำนึกที่เป็นสิทธิมนุษยชนที่มีจิตสำนึกเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ว่าร่างกายของเขานั้นเป็นเพศที่ไม่ได้ตรงกับจิตสำนึกของเขานะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่รัฐมองเขาเนี่ยก็จะมองว่าเขาถูกทำลายร่างกายแต่จริงๆแล้วภายในของเขานั้นถูกข่มขืนค่ะท่านประธานประเด็นที่สองนะคะก็คือเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศและก็นิยามของคุกคามทางเพศนะคะซึ่งคณะกรรมการเนี่ยได้นำเสนอนะคะมาตรา1วงเล็บ19นะคะการคุกคามทางเพศหมายความว่าการกระทำหรือพฤติการอื่นใดไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยทางกายวาจาและการส่งเสียงการแสดงอากัปกิริยาท่าทางการแสดงหรือสื่อสารด้วยวิธีการใดๆไม่ว่าจะเป็นการกระทำต่อหน้าหรือการกระทำโดยการสื่อสารในช่องทางใดที่ส่อไปในทางเพศเป็นเหตุให้เดือดร้อนรำคาญอับอายหรือถูกเหยียดหยามและรวมถึงการติดตามรังควานหรือการกระทำอื่นใดที่วิสัยพฤติการอาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในทางเพศค่ะท่านประธานท่านพบว่าส่วนที่ขาดหายไปนั่นคือเสียงของผู้ถูกกระทำนะคะการอ่านไดอะล็อกหรือกฎหมายอันนี้เนี่ยท่านมองว่าเป็นการที่คาดคะเนจากสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลเข้ามาแต่ว่าเสียงของผู้ถูกกระทำหรือคอนเซนต์ในภาษาไทยว่าการยินยอมหรือการไม่ยินยอมนั้นขาดหายไปและท่านอยากจะให้บัญญัติสิ่งนี้ลงไปนะคะเพราะเมื่อเหตุการณ์คุกคามทางเพศเกิดขึ้นนะคะก็จะมีฝ่ายหนึ่งที่ฟ้องร้องว่าเขาถูกคุกคามทางเพศแล้วก็จะมีอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าเป็นการชอบพอการพูดคุยกันธรรมดานะคะเพราะฉะนั้นท่านมองว่าการคุกคามทางเพศเกิดขึ้นก็ควรจะต้องมีการบัญญัติเช่นเดียวกับการข่มขืนค่ะคือต้องแสดงอย่างชัดแจ้งว่าตนเองไม่ต้องการและไม่ยินยอมนะคะโดยเพิ่มข้อความดังนี้ค่ะผู้ที่ถูกกระทำไม่ยินยอมและปฏิเสธด้วยวาจาหรือท่าทางอย่างชัดแจ้งหลังคำว่าส่อไปในทางเพศนะคะอย่างที่ท่านจะโชว์sexual metric นี้นะคะอยากให้สไลด์ลองเปิดนิดนึงนะคะทำไมท่านถึงต้องพูดตรงนี้นะคะ
พราะว่า sexual matrix เนี่ยนำเสนอ2ด้านนะคะแนวนอนคือ consent คือซ้ายสุดคือไม่ยินยอมและขวาสุดคือยินยอมค่ะท่านประธานและแนวตั้งคือ physical contact นะคะล่างสุดคือการร่วมเพศแบบสอดใส่จนกระทั่งสูงสุดคือระยะห่างของผู้ถูกกระทำกับผู้กระทำเนี่ยห่างกันประมาณ2เมตรนะคะดังนั้นท่านจะเห็นว่าเราจะมีพื้นที่คลุมเครือในการตีความในการออกกฎหมายนะคะโดยเฉพาะพื้นที่คลุมเครือด้านบนสุดนะคะที่สัมผัสตัวภายนอกจนถึงระยะห่าง2เมตรและถ้าเกิดคอนเซนต์ไม่มีความชัดเจนก็จะเกิดการความคลุมเครือนะคะหรืออาจจะตีความว่าเป็นการจีบกันหรือแสดงความพอใจค่ะท่านประธานท่านต้องยอมรับอย่างนี้นะคะเมื่อเวลาที่ผู้หญิงหรือผู้ชายเดินไปและมีเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกันตะโกนแซวเนี่ยผู้หญิงบางคนอาจจะรู้สึกว่าตนเองนั้นถูกคุกคามแต่ก็ไม่ผิดค่ะที่ผู้หญิงบางกลุ่มหรือบางคนก็อาจจะรู้สึกว่ามั่นใจเออผู้ชายแซวก็เป็นเพราะว่าฉันสวยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้หญิงคิดได้ไม่ผิดเพราะฉะนั้นการที่แสดงคอนเซนต์อย่างชัดเจนและบัญญัติลงไปในกฎหมายเลยจะเป็นการปกป้องดูแลผู้ถูกกระทำอย่างชัดแจ้งค่ะดังนั้นนะคะข้อเสนอของท่านทั้งอยากให้ใช้แมทริกซ์นี้นะคะไปนำเสนอแล้วก็หาวิธีการออกแบบกฎหมายและการพิจารณาเพื่อหาพื้นที่คลุมเครือว่าตรงไหนที่เป็นช่องว่างและไม่เกิดการกลั่นแกล้งกันทางกฎหมายค่ะขอบคุณค่ะท่านประธานทุกคนออกมา